สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นกันนะครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่14กุมภาพันธ์2567นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมณัฐสรคุณแล้วก็คุณยศธีวัฒน์ครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวี22นะครับและช่องทางออนไลน์ของเรา Facebook และ YouTube ทักทายพูดคุยกันนะครับวันนี้14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักครับเมื่อสักครู่คุณนัทติดหัวใจแล้วหายไปไหนแล้วกลัวว่ามันจะสะท้อนมันแบบแวบๆกลัวคุณผู้ชมจะรำคาญนี่ก็ต้องใส่ไว้ข้างในแบบนี้เออผมก็มีอยู่เนี่ยผมก็มาแปะตรงนี้มันจะได้เข้าสเต็ปแบบว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกได้แต่เช้าเลยครับมีน้องๆทีมงานนะครับมาแปะให้วันนี้มีเรื่องความเคลื่อนไหวของวันวาเลนไทน์นะนักการเมืองหลายคนก็ถือโอกาสนี้อวยพรวันวาเลนไทน์เป็นลักษณะแบบเฟรนลี่ใช่ไหมส่งมอบความรักความอบอุ่นซึ่งคนนั้นเนี่ยที่ทำได้ดูแล้วน่ารักตะมุตะมิมากแล้วแต่งตัวแบบว่าโอ้เข้าเทรนด์ตลอดเลยนะวัยรุ่นนะช่วงนี้ใช่พลเอกประวิตรนะครับครับล่าสุดก็มีการส่งการ์ดนี่แหละครับเนี่ยใส่กางเกงสีชมพูอ่ะกางเกงสีชมพูเสื้อข้างบนสีแปนแหลนมากอ่ะเออเป็นแบบรูปใบหน้าคนแล้วสีสันสดใสมากนะครับแล้วก็เขียนบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์เจนะครับ14กุมภาพันธ์ขอส่งความรักความปรารถนาดีในวันวาเลนไทน์ขอให้คนไทยรักกันก้าวข้ามความขัดแย้งนำพาประเทศรุ่งเรืองครับนี่คนทำโปสเตอร์นี่เขาเก่งมากนะ จริงๆภาพเนี้ยที่เป็นภาพจริงอ่ะ มีคนยืนล้อมรอบแกด้วยนะอ่ะเราไปตัดมาทั้งเลยนะไปคอปมาไดคัตทั้งจับแขนพยุงอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมีคนช่วยเยอะกว่านี้นะแต่นี่ไดคัตได้สง่าผ่าเผยเดินคนเดียวแบบแข็งแรงมากนะครับเออนี่เป็นการส่งมอบความปรารถนาดีจากนักการเมืองอาวุโสได้ไหมได้ท่านหนึ่งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองซึ่งไม่รู้ว่าจะกลับเข้าสู่ทำเนียบไหมแต่จริงๆความเคลื่อนไหวของพลังประชารัฐมีแน่ครับเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมรอดูเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับครม.บิ๊กป้อมดันใครเป็นพิเศษถ้าตัวเองไม่เข้าทำเนียบเองจะดันใครเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเป็นพิเศษอันนี้มีเรื่องนี้ด้วยคราวนี้อีกหนึ่งความชื่นมื่นเมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงกันก็คือการรับประทานอาหารเป็นดินเนอร์นี่ฮะโอ้โหหลายคนแซวคือด้วยความที่จำนวนส.ส. 314คนใช่ไหมเยอะมากแล้วก็งานเนี่ยบรรยากาศจัดนึกว่าเป็นงานแต่งอะว่าเหมือนคอนเสิร์ตเป็นงานเลี้ยงตอนช่วงสุดท้ายมีจัดแบบร้องเพลงกันด้วยไงแล้วเวลาเขาต้องลงทะเบียนนะครับใช่ไหมลงทะเบียนแล้วก็มีแท็กผูกแขนนี่คุณชาดาแต่งตัววัยรุ่นมากแล้วสสแต่ละพรรคนี่เขาเหมือนแยกสีใส่เสื้อกันนะแยกกันรู้สึกโทนของเพื่อไทยจะออกเป็นสีเหลืองๆ อันนี้มาก็มีก็สีเหลืองเหมือนกันแล้วก็จะมีของคุณภูมิใจไทยจะออกมาแบบเขียวๆหน่อยครับเนี่ยฮะบรรยากาศเป็นอย่างชื่นมื่นนะครับเมื่อวานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทโอ้โรงแรมหรูอย่างที่เราเล่าให้ฟังนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่เป็นหมุดหมายเลยนะโดยเฉพาะคนมีสตางค์เนี่ยส่วนใหญ่จะไปพักโรงแรมเนี้ยเพราะว่าด้านล่างเขาจะเป็นมิกซ์ยูสเป็นร้านอาหารมิชลินไกด์ด้านบนเขาก็จะมีเนี่ยเหมือนห้องประชุมที่สามารถรับแขกได้แล้วด้านบนสูงไปก็เป็นห้องหรูอีกนี่นายกนี่เลือกหยิบเองนะครับใช่ไหมพอเป็นไลน์บุฟเฟ่จะให้คนเอามาตั้งให้ไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่ว่าชอบอาหารประเภทไหนครับท่านนายกไปถึงเนี่ยก็นี่แหละฮะตอนแรกจริงๆอยากชวนไปดูช่วงที่ก่อนจะเข้ามาทักทายเนี่ยก่อนเข้างานมันจะมีโฟโต้บูธใช่มีโฟโต้บูธอยู่ตั้งอยู่แล้วเป็นแบบช็อตที่แบบว่าเรียกเสียงเฮฮาได้มากเลยครับเนี่ยครับช็อตเนี้ยเป็นโฟโต้บูธคุณผู้ชมเคยไปงานแต่งเดี๋ยวนี้มีเยอะเนาะเยอะไปถึงถ่ายรูปหน้างานเป็นที่ระลึกก่อนจะมีพร็อพให้มีปกมีป้ายมีเครื่องแต่งตัวมีแว่นตาอะไรอ่ะให้ใส่ไว้ถ่ายรูปกันจังหวะจังหวะเนี่ยมาถ่ายยกก็มากับคุณอุ้งอิงหยิบป้ายมาแล้วเห็นไหมครับเมษาอันหน้าร้อนมีเธออ้อนอันน่ารักนี่แต่คนถ่ายด้วยเป็นคุณอนุทินดิใช่ใช่คุณอุ้งอิงอยู่ข้างๆก็เลยบอกว่าเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรโซเชียลเขียนจุ๊บเหม่งอ่ะเขาเรียกว่าจุ๊บหยอกจุ๊บหยอกจุ๊บหยอกไม่จุ๊บจริงแล้วนายกก็น่าจะเขินแล้วก็เดินหายไปเลยอ่ะแล้วคุณอนุทินนี่แบบกรีดออกมาแบบโอ้โหเสียงหลงเสียงหลงเลยแล้วก็บอกว่าโอ้ขาอ่อนเลยท่านคือจริงๆพอนายกก่อนจะทำจุ๊บหยอกเนี่ยตัวคุณนุ้งอิงก็บอกประมาณว่ามันยังไม่ใกล้ชิดไม่เหมือนกับป้ายที่บอกเบสาหน้าร้อนน่ารักขอให้ใกล้ชิดกว่านี้หน่อยก็เลยเป็นที่มาเขาก็เลยแซวๆใช่ไหมว่าทำท่าทำทางหน่อยนี่ก็กลายเป็นภาพนั้นออกมาถ้าได้ยินเสียงนะคุณอนุทินนี่บอกโอ้โหเสียงหลงจริงๆพอดูตอนเสียงหลงเมื่อกี้อีกทีได้ไหมไม่รู้ว่าจะไปทันไหมอันนี้ไม่ทันนะ
แบบก็ตกใจเหมือนกันนะขาอ่อนใช่ใช่ใช่คนระดับท่านนายกใครจะคิดว่าจะเล่นแบบว่าถ่ายภาพท่าทางแบบนี้อ่ะแล้วก็อีกป้ายหนึ่งที่คุณอนุทินเอามาถ่ายรูปเองเนี่ยอันนี้เหมาะกับท่านเลยนะครับนี่ไม่หล่อแต่โอนไวแต่จริงๆท่านเอามือปิดเขาว่าไม่ไว้ก็เลยกลายเป็นว่าหล่อแต่โอนไวเนี่ยนะครับก็บรรยากาศชื่นมื่นนะครับนอกเหนือจากช่วงที่มีการถ่ายภาพโฟโต้บูธกันช่วงที่ลงทะเบียนกันนะครับก็มีนอกเหนือจากตัวเหล่าบรรดาส.ส.พรรคร่วมแล้วเนี่ยก็แน่นอนระดับคนที่มีตำแหน่งในใครบ้างเข้ามาร่วมกันด้วยนะสมศักดิ์เทพสุทินใส่แว่นละเนี่ยคุณภูมิธรรมพยายามจะใส่สายเปสายเปสายเปกลุ่มสายเปเนี่ยนะครับครับคุณชาดาก็ไปถ่ายเหมือนกันนะบูธเนี้ยคุณชาดานี่ท่านเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นอยู่ละอ๋อใช่ถูกไหมการถ่ายแบบนี้เนี่ยท่านชอบอ่ะโอ้ยเสื้อหลุยนะแล้วก็ดูเป็นคนเห็นไหมเป็นคนคล่องที่สุดไม่เขินที่สุดคนอื่นนะเขินกล้องโอ้ยต้องใส่แว่นยังไงต้องอะไรยังไงดูคุณชาดาสิวัยรุ่นมากแฟชั่นนิสต้านี่ถ้าไม่เป็นนักการเมืองนายแบบเลยนี่มีหลายมุมด้วยนะตัวท่านสูงโปร่งอ่ะเห็นไหมแล้วแต่งตัวมีสไตล์นี่คนนี้แท็กหลายท่าเลยโอ้โหดูรองเท้าดูหัวจรดเท้าโอ้โหยอดจริงๆคือนอกเหนือจากบรรยากาศชื่นมื่นด้านหน้าแล้วเนี่ยนะครับช่วงทานอาหารภายในงานเลี้ยงที่เขาตั้งชื่องานว่าร่วมมือร่วมใจรัฐบาลประชาชนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณอุ๊งอิ๊งเองก็เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหารนะครับก็กล่าวทักทายต้อนรับเหล่าคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีแล้วก็เหล่าบรรดาส.ส.นะครับบอกว่าดีใจมากที่วันนี้เป็นงานจัดขึ้นตั้งใจว่าหลายคนคงรอคอยว่าใครจะเป็นเจ้าภาพและจัดขึ้นเมื่อไหร่โดยพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคก็อยากจะเป็นเจ้าภาพแน่นอนนะครับแล้วตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาเข้าเดือนที่6แล้วการทำงานทุกอย่างก็เป็นไปอย่างราบรื่นขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในหลายๆเหตุการณ์หลายโอกาสที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีอย่างเต็มที่ทั้งปัญหาเศรษฐกิจบ้านเมืองที่มีอย่างยาวนานต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาให้กับประชาชนก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะครับภายใต้การนำของคุณเศรษฐาเราได้เกิดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ทานข้าวร่วมกันถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนครับแล้วบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสบายๆเพราะเวลาเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าที่รัฐสภาก็จะคุยกันแต่เรื่องงานวันนี้ก็เลยเหมือนกับเลี้ยงคุยกันสบายๆเบาๆ บ้างคุณอุ๊งอิ๊งทิ้งท้ายเนี่ยขอให้ทุกคนสนุกกับงานในวันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็หวังว่านินเนอร์ครั้งต่อไปจะอยู่ไม่ไกลเกินเพื่อให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นทำงานร่วมกันรับใช้พี่น้องประชาชนและพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างเต็มที่ต่อไปครับนี่พูดเป็นคนแรกนะไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไรเพียงแต่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งเป็นเจ้าภาพอ่ะก็ต้องขึ้นต้อนรับก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวนะครับโดยท่านนายกบอกว่าวันนี้ได้มาเจอส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่เข้ามาการเมืองก็เจอส.ส.พรรคเพื่อไทยแต่วันนี้มาเจอส.ส.พรรคอื่นด้วยวันนี้หากใครมาขอถ่ายรูปด้วยก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดไม่รู้จักหรือว่ายังไม่คุ้นเคยแต่หวังว่าจะมีการพบปะสังสรรค์กันแบบนี้บ่อยๆวันนี้เราเป็นรัฐบาลของประชาชนได้มาบริหารจัดการประเทศประมาณ5เดือนที่ผ่านมามีอุปสรรคเยอะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นี้ไม่ว่าจะเป็นครม.ส.ส.หรือว่าใครก็ตามถ้าตนจะสามารถช่วยเหลือนะฮะในเรื่องใดได้ก็เป็นเรื่องที่ยินดีทั้งนี้แกนำพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้นำเค้กมาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะใช่ครับวันนี้ที่เราเดากันไว้อ่ะนี่อายุครบ62ปีวันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็มีการได้ร่วมกันร้องเพลงส่วนบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปถึงเรื่องของท่านนายกเดินไปซุ้มอาหารนะท่านไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะก็พิธีกรถึงขั้นแซวเลยว่าไปหยิบก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะว่าเป็นอาหารโปรดของท่านนายกนะครับนี่แล้วก็มีช่วงนึงอะครับที่พิธีกรถามว่างานครั้งต่อไปใครจะเป็นเจ้าภาพปรากฏว่าคุณอนุทินนี่ยกมือนะครับแสดงความประสงค์เดี๋ยวครั้งต่อไปคุณอนุทินจะเป็นเจ้าภาพให้เอาล่ะมีเจ้าภาพเรียบร้อยหายห่วงนะฮะสำหรับงานการดินเนอร์สุดสังสรรค์และชื่นมื่นของรัฐบาลชวนไปดูอีกฝากหนึ่งนิดนึงนะฮะชวนไปดูหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับหน้าทำเนียบรัฐบาลมีการชุมนุมของกลุ่มประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-MOVE กว่า300คนที่มาชุมนุมเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งการชุมนุมครั้งนี้จริงๆส่งสัญญาณโดยตรงไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีและครม.ชุดนี้แก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินที่ทำมาหากินตลอดจนเรื่องของสิทธิในชุมชนของเขาแต่ดูเหมือนยังไม่ได้รับความคืบหน้าตอนแรกเนี่ยการยื่นข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาให้เวลา3วันจนถึงวันนี้
อยากจะให้ท่านนายกเซ็นรับรองกฎหมายชาติพันธุ์ให้ได้แต่นายกก็ยังไม่เซ็นก็เลยวันนี้เขาก็เลยเดินทางไปทวงสิทธิ์นะฮะขณะนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่บนท้องถนนเลยนะครับครับซึ่งบรรยากาศก็แตกต่างกันจากเมื่อวานที่ครม.ก็ชื่นมื่นมากแต่ประชาชนก็ยังรอการพูดคุยการเจรจามีส่งบิ๊กโจ๊กไปเท่านั้นซึ่งก็ในแง่ของนโยบายก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ครับก็ที่บอกว่ามันคนละแบบด้านกันเลยเพราะว่าบรรยากาศที่เลี้ยงสสเองเขามีคอนเสิร์ตใช่ไหมมีการร้องเพลงกันนะมีการแบบร้องเพลงของคุณอุ๊งอิ๊งเองกับคุณอนุทินอย่างเงี้ยเนี่ยบรรยากาศร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับ มีบรรยากาศที่คุณอนุทินกับคุณชาดาร่วมกันร้องเพลงเราและนายครับคุณนุ้งอิงอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเหล่าบรรดาสสภูมิใจไทยก็ตะโกนบอกว่ารัฐบาลตลอดไปอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นเรื่องตลกร้ายที่งานจัดว่ารัฐบาลประชาชนแต่ประชาชนยังรอความช่วยเหลืออยู่หน้าทำเนียบคนที่มีอำนาจในการแก้ปัญหาก็ยังคงสังสรรค์กันแบบนี้อันนี้เป็นเสียกันเยอะนะฮะก็ต้องคอยจัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชนด้วยจะได้เดินทางกลับบ้านกัน อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับเรื่องของคุณทักษิณครับคุณทักษิณเนี่ยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันแล้วว่าจะได้รับการพักโทษแต่วันไหนยังไม่ยืนยันครับวันที่18นี้จะได้เห็นหรือไม่ อันนี้ยังไม่ยืนยันขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เจอท่านนายกก็สอบถามว่าเรื่องนี้คิดเห็นอย่างไรนายกก็บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะฮะแต่มีประเด็นสำคัญนะการขอคำแนะนำอะถ้าคุณทักษิณออกมาในอนาคตจะเป็นยังไงท่านนายกเนี่ยบอกแบบนี้นะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพักโทษซึ่งตนก็ได้รับทราบจากข่าวและเข้าใจว่าเป็นกระบวนการทางกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์เราก็ควรว่ากันไปตามกฎหมายคุณทักษิณเป็นอดีตนายกมาหลายปีเป็นคนที่มีประโยชน์กับประเทศชาติมายาวนานเป็นนายกรัฐมนตรีที่คนนิยมชมชอบสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองนะของประเทศไทยและเมื่อท่านออกมาก็มีประชาชนคนธรรมดาเรื่องในอดีตก็ขอให้เป็นอดีตไปเพราะได้กระบวนการทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะบอกว่าท่านเองก็มีลูกหลานลูกสาวคนเล็กก็เป็นหัวหน้าพรรคตนก็เชื่อว่าท่านคงมีคำแนะนำที่ดีจะให้เป็นแนวทางอะไรที่เป็นประโยชน์เชื่อว่าจะนำทางลูกให้เป็นประโยชน์ในการบริหารประเทศได้และมีหลาน7คนในฐานะตนซึ่งเป็นพ่อคนก็เข้าใจความรักของคุณปู่และคุณตาที่จะมีให้หลานอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ยืนยันทำตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ทุกอย่างหลังจากนั้นท่านนายกก็บอกแบบนี้ฮะในอนาคตถ้ามีโอกาสจะขอคำปรึกษาจากนายกทักษิณหรือไม่ท่านนายกบอกตนขอคำปรึกษากับคนที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติทุกคนแหละครับไม่ว่าจะเป็นพรรคตรงข้ามหรือพรรคฝ่ายใดก็ตามรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทหารตำรวจในอดีตพูดคุยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสคงจะขอคำแนะนำโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าจับตาเหมือนกันเนาะว่าการได้พักโทษของคุณทักษิณเนี่ยมันจะเป็นอีกหน้าหนึ่งของทิศทางทางการเมืองเหมือนกันนะแล้วสปอตไลท์จะส่องไปที่บ้านจันส่องล่าด้วยอ่ะที่มองกันว่าจะเป็นสถานที่ที่คุณทักษิณจะไปอยู่หลังจากที่ได้รับการพักโทษเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนนะครับมันจะยังไงกันต่อเพราะว่ามันยังมีทั้งเรื่องของ112ใช่ไหมครับที่โดนคดีกันอยู่รวมไปถึงจะติดกำไร EM หรือเปล่าแล้วขั้นตอนจะอย่างไรนะครับล่าสุดครับทางคุณเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุมประพฤตินะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนกับวิธีการรับตัวของคุณทักษิณจากกรมราชทัณฑ์นะครับคือบอกแบบนี้ครับรายละเอียดของคุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถลงรายละเอียดได้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ตอบไม่ได้เนี่ยนะครับว่าเป็นรูปแบบไหนต้องรอคำสั่งจากคณะอนุกรรมการการพักโทษก่อนแล้วแต่ละคนเองเนี่ยคุณเรืองศักดิ์บอกว่าเงื่อนไขแนบท้ายของคำสั่งไม่เหมือนกันด้วยนะครับเนี่ยแล้วนักข่าวก็เลยถามต่อว่าแล้วกรณีของคุณทักษิณเนี่ยมันจะเข้าเกณฑ์ว่าจะต้องใส่กำไร EM หรือไม่อย่างไรเรื่องกำไร EM เนี่ยนะครับจะเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการพักโทษที่จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งกรณีของคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการพักโทษเป็นเหตุพิเศษเพราะว่าอายุมากครับ74ปีแล้วก็เจ็บป่วยด้วยแล้วตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านมาเท่าที่ดูคณะกรรมการเนี่ยมักจะไม่ให้ได้รับการติดกำไร EM เพราะว่าคำนึงถึงปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วก็อัตราความเสี่ยงน้อยที่จะไปก่อเหตุกระทำความผิดนั้นซ้ำอะครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการพักโทษเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องรอดูกันอยู่เพราะว่ามันจะมีเรื่องของผู้ค้ำประกันด้วยแล้วก็มีการรับ
การพักโทษครบ6เดือนถ้าเกิดครบแล้วก็ถือว่าพ้นหมดเลยใช่ไหมฮะแล้ว6เดือนที่ว่าเนี่ยก็คือน่าจะไปอยู่ช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้เนี่ยแหละนะครับเนี่ยฮะก็มีโอกาสนะที่จะได้รับการพักโทษโดยไม่ใส่กำไร EM ครับแต่ทางตัวรองอธิบดีขออภัยครับอธิบดีกรมคุมประพฤติไม่ได้ระบุชัดเจนนะว่าคุณทักษิณจะได้แบบนี้หรือไม่แต่พูดในภาพกว้างว่าถ้าเกิดป่วยร้ายแรงมีอายุเกิน70ก็อาจจะไม่ต้องใส่กำไร EM ก็ได้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับมาดูบ่วงในทางคดีฮะณตอนนี้เนี่ยจริงๆที่ติดอยู่ก็คือเรื่อง112นี่แหละที่เกิดขึ้นจากการไปพูดที่ประเทศเกาหลีใต้เรามาย้อนดูกันหน่อยว่าบ่วงคดีลุ้นกันวิบากกรรมสุดท้ายคดี112จะเป็นยังไงสำหรับอดีตนายกทักษิณปัจจุบันคุณทักษิณมีคดีค้างอยู่เพียง1คดีเท่านั้นนะครับคือถูกกล่าวหากรณีให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศมาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์สุดกำลังอัยการสูงสุดกำลังจะพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่และเตรียมทำหนังสือขออายัดตัวคุณทักษิณหากได้รับการพักโทษจริงๆขณะที่คุณทักษิณตอนนี้ยืนการปฏิเสธทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต้องรู้ว่าอดีตนายกจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีนี้หรือไม่หมายถึงคดี112จะได้รับการประกันตัวหรือไม่ส่วน2คดีในชั้นการไต่สวนของปปช.ก่อนหน้านี้ที่ค้างกันอยู่นะฮะแล้วเขาขุดคุยกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คุณทักษิณกับพวกถูกร้องเรียนกล่าวหาตอนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามแร่เถื่อนในประเด็นลงพื้นที่ตรวจสอบลักลอบการทำเหมืองดีบุกที่จังหวัดพังงาอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือกรณีที่คุณทักษิณกับพวกถูกร้องเรียนกล่าวหาอนุมัติให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทสนับสนุนบริษัทแอร์เอเชียจำกัดมหาชนให้เข้ามาทำธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับทั้ง2คดีปปช.ยกคำร้องไปทั้งหมดแล้วเนื่องจากไม่พบพยานหลักฐานว่าคุณทักษิณเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเท่ากับว่าหากคุณทักษิณต่อสู้คดี112แล้วคุณทักษิณชนะจะรอดพ้นบ่วงทุกคดีความในอดีตที่ผ่านมาตลอด20ปีเนี่ยรอพ้นโทษ3คดีซึ่งตอนนี้รับโทษมา6เดือนแล้วครับแล้วคำพิพากษาก็จะเป็นที่สิ้นสุดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าใช่แล้วพ้นโทษ3คดีทุจริตที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็น3คดีที่ทำให้คุณทักษิณต้องถูกดำเนินคดีที่เราได้เห็นความเคลื่อนไหวกันในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยนะครับก็คือคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษหรือว่าคดีหวยบนดินคดีที่ทาง Exim Bank ปล่อยกู้ให้กับทางเมียนมานะครับแล้วก็คดีที่ให้บุคคลอื่นเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัทคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนโดยบริษัทชินคอปเป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานของทางภาครัฐเนี่ยนะครับซึ่ง3คดีที่ว่าเนี่ยเป็นชนวนสำคัญที่พอคุณทักษิณกลับมาประเทศไทยก็ได้รับคำพิพากษาศาลจำคุกถึง8ปีแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีนะครับขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มี2คดีที่ยกฟ้องอะครับก็คือคดีกล่าวหาอนุมัติให้กระทรวงการคลังเข้าไปบริหารจัดการแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเกลไทยหรือว่า TPI แล้วก็คดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้สินเชื่อในเครือกิจสดามหานครกว่า10,000ล้านบาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคดีที่หมดอายุความไปแล้วและเป็นคดีแรกที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศมากกว่า15ปีก่อนที่จะกลับมาในปี66นี้นะครับนั่นก็คือคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาที่มีการกล่าวหาคุณหญิงพจมานชินวัตรนะครับแล้วก็คุณทักษิณในการซื้อที่ดิน33ไร่78ตารางวาราคา772ล้านบาทจากกองทุนพื้นฟูและพัฒนาระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี51นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วศาลฎีกานักการเมืองก็พิพากษาคดีนั้นทักษิณก็เดินทางออกนอกประเทศนะครับตอนนั้นอ้างว่าไปดูโอลิมปิกที่จีนใช่มั้ยฮะครับแล้วก็หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาสุดท้ายแล้วก็ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษารับหลังจำคุกทักษิณ2ปีแล้วก็ยกฟ้องคุณหญิงพจมานนะครับคือถ้าคนที่เรียนกฎหมายทำงานในแวดวงกฎหมายก็อาจจะใช้คำว่าอภินิหารไหมนี่ยกฟ้องไปร่วม 4-5 คดีครับยังไม่รวมว่าคดีซึ่งเป็นคดีทุจริตก็ได้รับการลดโทษผ่อนโทษจนเหลือ1ปีด้วย มีไม่กี่คนที่ทำได้อันนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นไว้แล้วประเด็นก็คือพอได้รับการพักโทษเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะในห้วงสัปดาห์นี้แหละสุดสัปดาห์นี้แหละเนี่ยนะครับประเด็นก็คือจุดเปลี่ยนทางการเมืองหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยโอ้โหมองกันเป็นฉากๆเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้บ้างแน่นอนนะครับออกมาปุ๊บสปอตไลท์อย่างที่บอกก็ต้องจับตาไปที่บ้านจันทร์สองล่าคือตอนแรกสปอตไลท์มันมีอยู่ก็นายกคุณอุ๊งอิ๊งใช่ไหมแล้วก็อีกบางคนแต่พอคุณทักษิณออกมาเนี่ยมันก็ต้องส่องไปอีกใช่เพราะว่ามองกันแบบนี้เลยครับว่าบิ๊กการเมือง
คีย์เพลเยอร์หางแถวนี่รอต่อคิวกันเลยนะครับแวะเวียนกันไปจะไปพบอดีตนายกอย่างแน่ๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบรรดานักวิ่งที่ยังไม่สมหวังกับตำแหน่งจ้องจะป้อนข้อมูลให้กับนายใหญ่ทั้งทางตรงโดยทางตรงแล้วก็ทางอ้อมโดยที่ไม่ต้องผ่านล่ามที่มีโอกาสถูกแปรสารจนทำให้เหมือนกับว่าเอ๊ะสับสนทางข้อมูลไปอีกหรือเปล่าอยู่ที่ว่าจะเลือกฟังเลือกเชื่อข้อมูลใครมากที่สุดอ่ะคือก่อนหน้านี้พอไม่ได้ออกมาข้างนอกก็ต้องผ่านล่ามจริงๆเพราะเข้าไม่ถึงหรอกแต่คราวนี้พอออกมาแล้วอ่ะถ้าเข้าถึงได้เข้าถึงดีกว่าจะได้เมคชัวร์ 100% เพราะฉะนั้นช็อตแรกจับตาปรับครม.ไหมเพราะตามสไตล์การบริหารของตระกูลชินวัตรจะต้องประเมินผลงานรัฐมนตรีแต่ละคนช่วงทดลองงาน6เดือนใครสอบผ่านไปต่อใครสอบตกหลุดเลยนอกจากนี้ยังมีเก้าอี้รัฐมนตรีว่างเป็นโควต้าอีก2ตำแหน่งยังเหลืออยู่นะครับเดิมเป็นโควต้าเพื่อไทย1ที่นั่งแน่นอนแล้วตอนนี้ว่าคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกยังคงจับจองโควต้านี้และกันท่าไม่ให้ใครเข้ามาแทรกด้วยอีกโควต้าของพลังประชารัฐครับแม้ร้อยเอกธรรมนัสต้องการผลักดันคุณไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรแต่ศึกในพรรคเองเริ่มร้อนแรงเมื่อมีมือมืดใช้ปฏิบัติการปล่อยข่าวขย่มบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทให้หลุดเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ทำให้บิ๊กบ้านป่ารอยต่อออกอาการไม่พอใจดีไม่ดีโควต้าที่ยังว่างอาจถูกเปลี่ยนมือไปให้กลุ่มอื่นก็ได้ฉะนั้นการปรับครม.ต้องจับตาทีมของคุณพิชิตในส่วนของเพื่อไทยว่าจะกล่อมนายใหญ่อย่างไรและต้องจับตาท่าทีพลังประชารัฐด้วยว่าจะกดดันให้ปรับครม.ในช่วงไทม์ไลน์ครบ6เดือนซึ่งเป็นไฟบังคับอยู่แล้วได้หรือไม่อีกช็อตนึงอะครับเป็นเกมสลับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็อาศัยช่วงจังหวะของภูมิใจไทยที่สุ่มเสี่ยงกับคดียุบพรรคหลังจากที่ศาลวินิจฉัยเรื่องของคุณศักดิ์สยามชิดชอบเกี่ยวข้องกับหุ้นนะครับซึ่งตอนนี้กกต.อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานในการพิจารณาคดีอยู่นะครับคือมองกันแบบนี้ว่าถ้าเกิดนายใหญ่ต้องการเอาคืนลูกน้องเก่าเขี่ยพรรคภูมิใจไทยให้พ้นจากพรรคร่วมก็เป็นทางเลือกที่อาจจะมีความเป็นไปได้เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่าจะอยู่ขั้วฝ่ายค้านก็ถูกจับตาครับว่าพร้อมเหมือนกันที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลสิ่งสำคัญในช่วงโหวตคุณเศรษฐานั่งเก้าอี้นายกอะครับตอนนั้นเนี่ยว่ากันว่าเบอร์หนึ่งพักสีฟ้าไปเปิดดีลกับบิ๊กเนมพักสีแดงอยู่ตลอดแล้วบทสรุปในตอนนั้นเนี่ยนะครับสรุปกันก่อนโหวตว่าถ้าโหวตให้จะอยู่ในสมการทำให้ขุนพลฝั่งของสีฟ้าเนี่ยพลิกโหวตนาทีสุดท้ายดังนั้นถ้าเกิดนายใหญ่เพื่อไทยคิดเปลี่ยนเกมเปลี่ยนพักร่วมรัฐบาลเจ้าของค่ายภูมิใจไทยก็เหมือนกับไม่มีแรงต่อรองแล้วอะครับขณะเดียวกันสถานการณ์ก็ยังไม่สู้ดีสสก็เริ่มไม่แฮปปี้กับการที่เหมือนกับปัจจัยในการดูแลพื้นที่ก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยสุดท้ายที่ต้องดูก็คือเกมเปลี่ยนตัวนายกนะว่าจะมีไหมอันนี้เขาพูดกันมาอยู่เสมอสำหรับว่าท่านนายกเศรษฐาแสดงท่าทีแหละว่าอยากอยู่ครบ4ปีแต่สุดท้ายจะสามารถอยู่ได้หรือไม่กำหนดได้ตัวคนเดียวไหมยังมีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลต่อกลเกมเปลี่ยนตัวนายกหรือเปล่าติดตามหลังคุณทักษิณคุณทักษิณพักโทษออกจากคุกใช่ครับอ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ยังไม่จบเดี๋ยวต้องตามกันยาวๆนะครับพักกันครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวนอกเหนือจากเรื่องของการปรับครม.แล้วนะครับประเด็นเรื่องของตะวันกับแฟรงค์เดี๋ยวจับตากันเพราะว่าวันนี้ถูกส่งตัวไปฝากขังนะครับดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยที่ศาลอาญาในวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับการกระทำรบกวนขบวนเสด็จเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ของทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันทะลุวังนะครับณตอนนี้มีการฝากขังศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวด้วยเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณอโนไทยสกุลทองรายงานความคืบหน้าเข้ามานะครับเช้าวันนี้นะคะตำรวจก็คุมตัวตะวันและแฟรงค์มาฝากขังที่ศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็นำตัวออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะให้เข้าสู่กระบวนการของศาลโดยเร็วที่สุดนะคะขณะเดียวกันตำรวจระบุด้วยนะคะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะประวิงเวลาในการคุมตัวไว้ที่ชั้นสอบสวนแล้วก็ท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนก็จะคัดค้านการประกันตัวด้วยขณะที่ทนายความนะคะก็เตรียมที่จะยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังเพราะมองว่าการตั้งข้อหามาตรา116นั้นหนักเกินไปค่ะไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งตำรวจนั้นคุมตัวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันและก็นายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรหรือแฟงผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในคดีบีบแตรขบวนเสด็จมาฝากขังที่ศาลอาญาโดยนางสาวทานตะวันเนี่ยนะคะหลังจากที่ตำรวจคุมตัวไปขังไว้ที่สน.ฉลองกรุงวันนี้ก็คุมตัวออกจากสน.มาตั้งแต่6โมงเช้านะคะโดยภายในรถที่คุมตัวออกมาเนี่ยมีตำรวจควบคุมฝูงชนหญิงนั่งประกบมาด้วยซึ่งก็มีมวลชนบางส่วน
ไปให้กำลังใจและก็ทักทายกันขณะที่เคลื่อนรถออกมาด้วยนะคะส่วนนายณัฐนนท์หรือแฟงเมื่อคืนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่สน.ดินแดงตำรวจก็คุมตัวออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นกันแต่ว่าที่สน.ดินแดงไม่ได้มีมวลชนไปให้กำลังใจขณะที่นายนพสินตรีระยาพิวัตรหรือว่าสายน้ำนักกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นผู้ต้องหาในคดีพ่นสีกำแพงวังถูกคุมตัวไปไว้ที่สน.ทุ่ง2ห้องขณะนี้ก็ยังไม่ได้นำตัวมาที่ศาลอาญานะคะและที่สน.ทุ่ง2ห้องก็ยังไม่ได้มีมวลชนเดินทางไปให้กำลังใจเช่นกันโดยทางด้านของพลตำรวจตรีอัฐพรวงศ์สิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เนี่ยบอกนะคะว่าที่ต้องคุมตัวนางสาวทานตะวันและแฟรงค์มาที่ศาลอาญาตั้งแต่ 6:00 น.เช้าเนี่ยเนื่องจากเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการของศาลและก็ให้เสร็จสิ้นกระบวนการในชั้นของพนักงานสอบสวนเพราะไม่มีเหตุที่จะต้องประวิงเวลาเอาไว้จึงได้นำตัวมาฝากขังตามขั้นตอนนะคะทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและก็ซักถามตามขั้นตอนเสร็จแล้วถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรก็ได้โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวในท้ายคำร้องขอฝากขังด้วยส่วนสาเหตุที่ต้องแยกคุมขังทั้ง3คนนั้นนะคะก็เนื่องจากป้องกันเหตุความวุ่นวายและเพื่อความปลอดภัยค่ะขณะที่บรรยากาศที่ศาลอาญาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีมวลชนจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่เดินทางมาที่ศาลซึ่งตำรวจศาลและก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลก็ได้วางแผงเหล็กและก็คอยสังเกตการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยเช้าวันนี้นะคะนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความนั้นก็ได้เดินทางมาที่ศาลพร้อมบอกด้วยนะคะว่าวันนี้จะมายื่นคัดค้านการฝากขังผู้ต้องหาทั้ง3คนทั้งตะวันแฟงและสายน้ำเนื่องจากมองว่าไม่มีเหตุผลและศาลต้องไต่สวนผู้ฝากขังก่อนโดยประเด็นที่จะคัดค้านเนี่ยเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีรวมไปถึงการตั้งข้อหามาตรา116นั้นมองว่าเป็นข้อหาที่หนักเกินไปทั้งนี้หากกรณีที่ศาลรับฝากขังแล้วก็จะขอพูดคุยกับผู้ต้องหาก่อนเนื่องจากว่าเมื่อวานนั้นยังไม่ได้พูดคุยกันเพราะว่ามีการแยกขังกันคนละที่และก็มองด้วยว่าการแยกขังนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายอาญาค่ะเราจะคัดค้านการฝากขังอ่ะเพราะว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุผลที่จะจับเด็กแล้วไปฝากขังไว้ทำให้เขาเสียสิทธิ์ซึ่งตามวิทยาเนี่ยการฝากขังเนี่ยนัดแรกศาลต้องไต่สวนผู้ฝากว่ามีเหตุผลอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอปรึกษากับน้องก่อนยังไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าเมื่อวานแยกน้องไปขังไว้ไกลมากทนายก็ติดต่อไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติอยู่แล้วล่ะอ๋อผมไม่ได้มองอะไรผมว่าเป็นเรื่องของการไม่เป็นไปตามวิทยาเพราะหมายจับเนี่ยเขาเขียนว่าถึงสน.ดินแดงพุ่งกับให้ส่งตัวไปสน.ดินแดงการคุมขังไว้เนี่ยกฎหมายมันระบุชัดไว้แล้วว่าจะต้องไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนที่ศาลออกหมายให้นะซึ่งเว้นแต่ว่ามีเหตุซึ่งมันไม่มีเหตุอะไรเนี่ยเมื่อคืนส่วนกรณีของสายน้ำที่ตำรวจเพิ่งจะทำการจับกลุ่มเมื่อวันนี้ทั้งที่มีหมายจับตั้งแต่พฤษภาคม66นั้นนะคะทนายกฤษดางก็มองว่าตามกฎหมายเนี่ยถือว่าหมายจับนั้นสิ้นผลไปแล้วตั้งแต่ตำรวจไม่จับกลุ่มเมื่อผู้ต้องหานั้นไปปรากฏตัวที่สน.พระราชวังค่ะไอ้น้ำเคยไปปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงหลายครั้งเมื่อไปปรากฏตัวแล้วไม่ทำการจับกุมก็ถือว่าหมายจับมันสิ้นผลอยู่แล้วกำลังดูอยู่ว่าการจับเมื่อวานมันถูกต้องดูผลก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยทนายความจะยื่นคัดค้านการขอฝากขังก่อนนะคะแต่หากศาลนั้นรับฝากขังก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการพูดคุยกับผู้ต้องหาเพื่อที่จะยื่นเรื่องขอประกันตัวต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่คุมตัวมาแล้วก็มี2คนก็คือตะวันกับแฟรงค์ส่วนสายน้ำนั้นยังไม่ได้คุมตัวมาถึงศาลอาญาค่ะขอบคุณนะครับคุณอโนทัยสกุลทองนะครับเรื่องนึงที่ต้องจับตาก็คือว่าการควบคุมตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าการกระทำผิดนั้นไม่ได้ถูกควบคุมตัวในสน.เจ้าของพื้นที่นะแต่นำไปควบคุมตัวที่อื่นนะใช่อย่างกรณีของตะวันเองจากสน.ดินแดงอะครับแล้วก็ถูกพาตัวไปที่สน.ฉลองกรุงเนี่ยนะครับมีคำอธิบายนะครับจากพนักงานสอบสวนออกมาคืออธิบายว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มวลชนเกิดการปะทะกันส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแต่เป็นการปกป้องสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าสน.ดินแดงเป็นสน.กลางเมืองอะครับเดินทางเข้าถึงง่ายแล้วก็ทางตำรวจเจ้าหน้าที่เองเขามีข้อมูลระบุว่ามวลชนทั้งสองฝ่ายพร้อมจะไปแสดงพลังกันโดยมวลชนฝั่งสนับสนุนตะวันกับพวกที่เขาไปแสดงพลังกันอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นให้มวลชนฝ่ายที่เห็นต่างเห็นค้านเนี่ยนะครับมาแสดงพลังกันด้วยก็เลย
กังวลว่าอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้โดยเฉพาะเวลากลางคืนซึ่งมีสื่อหลักสื่อโซเชียลไลฟ์สดอะไรกันตลอดเวลาสุ่มเสี่ยงต่อการทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกของฝ่ายที่เห็นต่างจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้อะครับแล้วด้วยเหตุผลนี้เองอะครับทางพนักงานสอบสวนในคดีเขาก็เลยเหมือนกับเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงของบชน.ขอย้ายตะวันไปที่สน.ฉลองกรุงซึ่งอยู่ชานเมืองชานกรุงเทพมหานครเดินทางไปถึงค่อนข้างยากและหากมีการระดมพลไปรวมตัวกันที่หน้าโรงพักก็ต้องมีการเดินทางค่อนข้างไกลและใช้เวลาตำรวจเขาสามารถเตรียมกำลังรับมือเอาไว้ได้ทันนะครับจริงๆไม่ใช่แค่เคสของตะวันและแฟรงค์นะเคสของนักข่าว2คนคุณเป้และคุณยาก็เหมือนกันก่อเหตุบริเวณวัดพระแก้วแต่สุดท้ายถูกนำตัวไปควบคุมที่ฉลองกรุงและหลัก4ซึ่งก็คือไกลออกไปอันนี้ต้องตั้งคำถามนะครับว่าสุดท้ายแล้วหลักการในประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยตำรวจบังคับใช้แบบนั้นไหมเพราะว่าการควบคุมตัวมันเอื้อประโยชน์ให้กับญาติของผู้ต้องหาให้เข้าถึงตัวของผู้ต้องหาได้อย่างน้อยที่สุดได้รู้ว่าความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงเพราะว่าบางทีอันนี้ไม่ได้พูดถึงมวลชนนะพูดถึงญาติญาติเขาต้องเข้าถึงได้ทำที่ไหนเขาจะได้ไปเข้าถึงสน.นั้นไงไม่ใช่ว่าดุลพินิจจะไปที่ไหนก็ได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ทนายความเขาตั้งข้อสังเกตคราวนี้คุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของภาคการเมืองต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงวันที่4กุมภาที่ไปรบกวนขบวนเสด็จแน่นอนภาคการเมืองส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแล้วก็แสดงความไม่พอใจออกมาจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านพลเอกประวิตรนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็บอกว่าจุดยืนพลังประชารัฐชัดเจนปกป้องสถาบันเหมือนเดิมแล้วบอกว่ากรณีขวางขบวนเสด็จขอให้เป็นเรื่องตามกฎหมายจัดการนะครับจุดยืนพลังประชารัฐในการปกป้องสถาบันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่ายืนยันชัดเจนเหมือนเดิมนะครับและยังกล่าวถึงกรณีของคุณทักษิณด้วยนะฮะอดีตนายกที่จะได้รับการพักโทษหลังครบ6เดือนโดยบอกว่าจะไปทราบได้อย่างไรต้องให้พักโทษออกมาก่อนยังไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเมื่อถามว่าจะยินดีกับคุณทักษิณด้วยหรือไม่พลเอกประวิตรไม่ตอบส่วนการปรับโฉมพรรคอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยจะครอบคลุมถึงการดึงคนรุ่นใหม่มาทำงานด้วยไหมพลเอกประวิตรบอกรอฟังต่อไปส่วนการปรับโฉมพรรคตั้งแต่วางแผนสู่การเลือกตั้งรอบหน้าคือวางไว้แล้วใช่ไหมพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่เอาตั้งแต่รอบนี้จะเน้นลงพื้นที่มากขึ้นหรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกว่าได้เข้าหาประชาชนอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าจะไม่ไปร่วมฟังสัมมนาวิชาการของพรรคหัวข้อไทยจะรับมือฟรีวีซ่าอย่างไรใช่ไหมพลเอกประวิตรก็บอกมีสีหน้ายิ้มแย้มแต่ไม่ได้พูดอะไรขณะเดียวกันอีกคนนึงนะครับที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้เพราะว่าไปถูกถามมาเนี่ยนะครับก็คือคุณณัฐวุฒิไสเกื้ออดีตผู้อำนวยการครอบครัวพรรคเพื่อไทยนะครับก็บอกแบบนี้ครับว่าส่วนตัวกรณีที่เกิดขึ้นต่อขบวนเสด็จเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยอย่างยิ่งจะบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็พูดไม่ได้แต่หวังว่าคนที่ขับเคลื่อนการต่อสู้ต่างๆจะใช้วุฒิภาวะศึกษาเรียนรู้เก็บรับประสบการณ์เพื่อทำให้รูปแบบวิธีการของแต่ละกลุ่มไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มันลุกลามบานปลายนะครับขณะเดียวกันบอกด้วยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลดีต่อบุคคลองค์กรหรือสถาบันใดๆมีแต่จะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดเลวร้ายลงอยากจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองและวุฒิภาวะของคนในสังคมที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะความเห็นที่แตกต่างให้อยู่ร่วมกันได้ส่วนถามว่ามันจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวหรือเปล่าคุณณัฐวุฒิบอกว่าอย่าให้ไปถึงขั้นนั้นเลยนะครับจากประวัติศาสตร์ชาติไทยบอบช้ำสูญเสียทางการเมืองมามากพอแม้กรณีที่เกิดขึ้นจะพาความไม่พอใจมาสู่ใครหลายคนแต่เท่าที่ทราบต้องมีการแสดงออกอย่างสันติวิธีอย่างหลากหลายรูปแบบสิ่งที่จะต้องระวังยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นก็คือการใช้ความรุนแรงต่างหากตราบใดที่ความเห็นแตกต่างยังสามารถอยู่ร่วมสังคมได้โดยที่ไม่ปะทุสลายต่อกันตนก็ยังมีความหวังนะครับว่าการเดินไปข้างหน้าของประชาธิปไตยแม้จะยากเย็นและยาวหนามก็ตามขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเรื่องของการสนับสนุนหรือการไม่เห็นด้วยต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นวันที่4กุมภาพันธ์พรรคเพื่อไทยเองก็มีจุดยืนผ่านหัวหน้าพรรคมาด้วยเมื่อวานนี้คุณอุ๊งอิ๊งก็ออกมาแถลงข่าวอย่างที่เห็นนะครับโดยบอกว่าพรรคเพื่อไทยย้ำจุดยืนไม่สนับสนุนความรุนแรงและสนับสนุนสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยคนไทยทุกคนว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าเราไม่เคารพกฎหมายก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ยากเราต้องมีกฎหมายเพื่อให้คนส่วนมากเคารพกฎหมายอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแต่ถ้ากฎหมายบางกฎหมายที่เราไม่เห็นด้วยหรือไม่ถูกใจเราก็ต้องคุยกันอย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ว่าจะแก้หรือคุยกันในสภา
ซึ่งก็มีตัวแทนของประชาชนอยู่แล้วคือสสการพูดคุยจะต้องพูดคุยกันอย่างมีระบบและวุฒิภาวะแน่นอนว่ากฎหมายที่ออกมาต้องดูแลบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์หรือพระอาคันตุกะรวมถึงบุคคลสำคัญต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยดังนั้นจึงอยากให้คุยกันเป็นระบบคุยกันในสภาแบบมีวุฒิภาวะส่วนที่พรรคก้าวไกลมองว่าความผิดมาตรา112ควรอยู่ในพรบนิรโทษกรรมนั้นคุณอุ้งอิงบอกคุณชูศักดิ์สิริดินรองหัวหน้าพรรคมาตอบเรื่องนี้โดยคุณชูศักดิ์บอกว่าสภาได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วก็เป็นเรื่องของการพูดคุยที่ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นักข่าวแล้วก็ช่างภาพถูกจับดำเนินคดีนะครับจากการที่เหมือนโดนข้อหาสนับสนุนให้กระทำความผิดนะครับจากที่กลุ่มเขาไปพ่นสีที่กำแพงวัดพระแก้วทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเป็นสื่อใช่ไหมฮะในส่วนของเจ้าตัวเองเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ที่สนับสนุนปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เขาโอ้โหอธิบายเป็นฉากๆเลยนะว่าทำไมถึงเข้าข่ายสนับสนุนใช่มีทั้งกล้องวงจรปิดมีทั้งไทม์ไลน์ต่างๆเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายเก็บตกจากเนชั่นกันนะครับดูความเคลื่อนไหวกรณีของการถูกจับกุมตัวของเป้ประชาไทยแล้วก็ตัวของช่างภาพอิสระเนี่ยนะครับในการกระทำความผิดสนับสนุนเรื่องของทำให้โบราณสถานเสียหายจากการที่มีกลุ่มคนไปพ่นกำแพงสีวัดพระแก้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยในส่วนของการดำเนินคดีก็ได้รับการประกันตัวออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งสองคนก็ปฏิเสธในประเด็นที่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับประเด็นก็คือแหล่งข่าวจากพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่ามันมีประเด็นที่หลายคนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนของการทำงานของฝ่ายสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าของคดีนี้ครับเพราะตอนแรกที่เราได้ยินข่าวมันก็เกิดการตั้งคำถามใช่ไหมครับเป็นสื่อทำไมถูกจับกุมตัวปิดปากหรือเปล่าอะไรแบบนี้ปรากฏว่ามีคำชี้แจงครับออกมาในเรื่องของทางคดีคือคดีนี้เนี่ยต้องแยกสำนวนเป็นสองสำนวนนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาบางคนมีการกระทำความผิดอื่นต่างกรรมต่างวาระอีกหลากหลายคดีทีนี้แยกออกมาเนี่ยมันจะแยกออกมาในส่วนไหนบ้างเอาสำนวนแรกก่อนสำนวนแรกคือดำเนินคดีกับตัวการก็คือตัวของผู้ต้องหาหลักนั่นก็คือบุคคลที่เขาไปทำการพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วสำนวนที่2ก็คือดำเนินคดีกับคนที่สนับสนุนสนับสนุนที่ว่าคือไปให้การช่วยเหลือเป็นคนไปถ่ายภาพนิ่งวิดีโอเป็นคนนำคลิปภาพไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะครับโดยตั้งแต่หลังเกิดเรื่องครับตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานส่งฝ่ายสืบสวนให้ติดตามผู้กระทำความผิดทั้งหมดมีการออกหมายจับแล้วก็ได้ตัวคนที่เป็นตัวการก็คือผู้ต้องหาหลักก่อนแล้วนะครับจากนั้นก็มีการเร่งสรุปสำนวนส่งอัยการอัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องนำตัวไปฟ้องทำให้ฝ่ายสืบสวนเข้าใจผิดคิดว่าอัยการฟ้องคดีผู้ต้องหาทุกคนไปแล้วเข้าใจว่าตัวบุคคลตัวละครที่ก่อเหตุครบถ้วนหมดแล้วก็เลยยุติการตามตัวทีนี้พอมาต้นปี67นะครับช่วงมกราคมที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายในการตรวจสอบคดีค้างเก่าหมายจับตกค้างฝ่ายสืบสวนก็เลยเห็นว่ามันมีหมายจับค้างในคดีนี้อยู่แล้วยังไม่ได้ตัวก็เลยต้องนำมาตรวจสอบข้อมูลวางแผนการจับกุมแล้วก็นำไปสู่การที่ปรากฏเป็นข่าวครับโดยในส่วนของเป้ประชาไทยจับไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะส่วนผู้ต้องหาที่เหลือเนี่ยก็จับได้ตามมาจะเห็นว่าบางคนก็ไปเคลื่อนไหวร่วมกันกับตะวันซึ่งโดนคดีบีบแตรใส่ขบวนเสด็จด้วยอ๋อนี่ก็คือเป็นการอธิบายที่ทนายความเขาตั้งข้อสังเกตไงว่าทำไมหมายจับออกมา1ปีแล้วเพิ่งมาจับถูกไหมฮะก็เป็นการอธิบายว่ามันมีหมายจับค้างเก่าที่เป็นตามนโยบายคราวนี้ไปฟังมุมตำรวจนะพยานหลักฐานอะไรถึงสรุปได้ว่าทั้ง2คนนี้เข้าข่ายสนับสนุน1ภาพจากกล้องวงจรปิดโอ้โหเมื่อวานตำรวจส่งมาเลยบริเวณหน้าศาลฎีกาและหน้าพระบรมมหาราชวังกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยนะฮะอ้างว่าไปทำข่าวได้ไปพบปะหารือพูดคุยวางแผนสำรวจพื้นที่ก่อนลงมือก่อเหตุครับมีการเข้าพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อรอถ่ายภาพแล้วก็มีกระบวนการส่งภาพให้ทีมงานรับไปเผยแพร่ภาพที่ถ่ายก็มีทั้งภาพนิ่งและวิดีโอด้วยมีข้อความในแชทไลน์พูดคุยวางแผนนัดแนะแบ่งงานการทำแบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งตัวการและผู้สนับสนุนกลุ่มที่ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุก็มีเป็นคนรับภาพและคลิปไปขยายผลทางโซเชียลเส้นทางการเงินอันนี้เพิ่งรู้เขาบอกว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินมีเงินเข้าออกที่คาดว่าเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และเป็นเงินที่โอนมาจากต่างประเทศแผนประทุษกรรมที่ตำรวจตั้งเอาไว้คือมองว่าเขาวางแผนและนัดแนะกันล่วงหน้าฮะเขายืนกันประจำจุดถ่ายภาพกันขณะก่อเหตุทุกมุมรวมทั้งรอภาพถ่าย
ช่วงที่ตำรวจเข้าระงับเหตุและจับกุมคนที่พ่นสีกำแพงวัดพระแก้วจากนั้นก็เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเพื่อขยายผลผู้ต้องหาในคดีเนี่ยรวม8คนตัวการ1คนผู้ใช้ให้กระทำผิด1คนผู้สนับสนุนอีก6คนซึ่งก็คือ2สื่อมวลชนเนี่ยนะฮะเอกสารหลักฐานของพนักงานสอบสวนเนี่ยเขารวมไปถึง118หน้าแล้วก็มองจากหลักฐานที่มีก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดว่าไปเจอกันมาก่อนหน้าใช่ไหมครับมีการพูดคุยอะไรกันซึ่งฝั่งทั้งสองคนเองเขาก็ปฏิเสธในเรื่องใช่คือทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าการที่ไปเจอน้องผู้ก่อเหตุในการทำกิจกรรมยืนหยุดขังที่หน้าศาลฎีกาจำไม่ได้ว่าก่อนจะมีเหตุพ่นสีหรือไม่แต่เขาบอกว่าไปเจอกันเพียงแค่10นาทีครับแล้วไม่ใช่เป็นการวางแผนกันมาก่อนล่วงหน้าคือเขาตามน้องคนนี้อยู่นานแล้วต้องมองในมุมคนทำข่าวลักษณะเวลาตามแหล่งข่าวอะแล้วถ้าเขาจะไปทำอะไรอะแหล่งข่าวจะโทรมาเองคุณนัทเคยเป็นนักข่าวผมเคยเป็นนักข่าวลงภาคสนามถ้าเราตามแหล่งข่าวเขาจะโทรหาเขาก็จะแจ้งว่าเขาจะไปทำส่วนนักข่าวจะไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจครับแต่ครั้งนี้เขาไปตำรวจก็ต้องชี้แจงว่าการที่เขาไปมีภาพไปยืนคุยกันอะเดี๋ยวเขาก็ต้องชี้แจงว่าเขาไปยืนคุยอะไรกันถูกไหมครับก็เป็นคำอธิบายเนี่ยนะครับแต่ในมุมของคนที่เขามองว่าเป็นเรื่องของการปิดบังในเรื่องของเสรีภาพสื่อเองก็ยังมีครับอย่างที่เราเล่าไปสส.ลิซ่าจากทางก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็ออกมาเน้นย้ำอีกรอบนึงครับเรื่องของการเรียกร้องไปยังรัฐบาลบอกว่าต้องตั้งสตินะเรื่องของการที่จะปิดปากสื่อมวลชนเป็นเรื่องร้ายแรงในสังคมที่เรียกว่าตนเองเป็นประชาธิปไตยโดยในฐานะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลจากพลเรือนนะครับมาจากการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วแต่รัฐบาลเองมีทางเลือกที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลนี้พร้อมปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่ยังมีโอกาสอย่าปล่อยเรื่องนี้ให้มันช้าให้มันเนิ่นนานปกป้องพื้นที่สิทธิเสรีภาพของสังคมอย่าให้มันหดแคบไปมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตระหนักเสมอว่าเสรีภาพสื่อก็คือเสรีภาพประชาชนการปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนก็คือการปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชนในการรับรู้ข่าวสารไม่ให้ถูกปิดหูปิดตานะครับแล้วเห็นว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเข้าประชุมกับกรรมาธิการพัฒนาการเมืองแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับใช่ก็จะเชิญคู่กรณีมาหารือด้วยนะครับซึ่งเป็นกรรมาธิการที่คุณพฤทธิ์คุณไอติมวัชรศิลป์เป็นประธานกรรมาธิการเมื่อวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสรุปโพลกันหน่อยคุณผู้ชมครับที่สอบถามกันไว้กับเก็บตกหลังใหม่ท่านคิดว่าคุณทักษิณจะมีส่วนร่วมในการปรับครม.หรือไม่มีแน่นอน 71% เลยนะครับไม่มี 29% ครับทั้งหมดนี้คือเก็บตกจากเนชั่นนะครับรายการต่อไปติดตามรายการฐานทอล์กนะครับพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมครับ 9:50 น.สวัสดีครับสวัสดีครับ